สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Let's Go Division 1ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 16:30 นถึง 17:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้ก็อยู่กับมินแล้วก็พี่แม็กในวันจันทร์วันนี้ค่ะครับผมก็อย่างที่บอกไปเวลา 16:30 นถึง 17:00 นโดยประมาณนะครับวันจันทร์อังคารอยู่กับเรา2คนนะครับข้อความก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับโดยการพิมพ์ TV เป็นภาษาอังกฤษเป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข489-0011นะในวันนี้เราก็จะมีไฮไลท์เกมการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาให้รับชมกันด้วยรวมถึงในการสรุปผลและก็ตารางคะแนนล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับล้วงลึกกลีกลองครับแฟนๆ Let's Go Division 1ทุกท่านครับวันนี้ SMM TV พาคุณผู้ชมมาชมเกมการแข่งขันศึก Division 1เป็นต้องบอกว่าเป็นศึกชิงหัวตารางนะครับระหว่าง BBC UFC ทีมอันดับ9ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนสงขลายูไนเต็ดทีมอันดับ11ของตารางครับและนี่ก็เป็นหน้าสนามหลังเหย้าของ BBC UFC ครับสนามเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนท์ครับความมันตลอด90นาทีและบรรยากาศในสนามจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งสโมสรมากประสบการณ์ในเวทีลีกดิวิชั่น1สำหรับ The Big Bang BBC UFC อีกหนึ่งทีมแกร่งย่านนนทบุรีสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาลงเล่นเกมนัดสำคัญด้วยการเปิดบ้านเจอกับสงขลายูไนเต็ดอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ที่เพิ่งตกชั้นลงมาจากลีกสูงสุดก่อนเริ่มเกมนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือการกลับมาพบทีมเก่าของนฤพลพุทซ้อนอดีตดาวเตะของวัวชนแดนใต้ที่ยกเข้ากรุงมาปักหลักในถ้ำเสือ Big Bangเล่นเกมทั้ง2ทีมยังเล่นกันอย่างระมัดระวังตัวทำให้โอกาสจบสกอร์มีค่อนข้างน้อยผ่านครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกเจ้าถิ่นครองบอลบุกได้ดีกว่าแต่จังหวะจบสกอร์ยังไม่เข้าเป้าจบ45นาทีแรกสกอร์ยังอยู่ที่0ประตูต่อ0ช่วงพักครึ่งบรรยากาศที่สนามเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนท์ยังคงเต็มไปด้วยความคึกคักครับและที่น่าชื่นใจแทนสโมสร BBC UFC ก็คือจำนวนแฟนบอลที่เพิ่มขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆครับในแต่ละเกมที่พวกเขาลงเล่นในบ้านเกมกลับมาเริ่มกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับทั้ง2ทีมเปิดหน้าแรกกันมากขึ้นแต่จังหวะเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายครับยังดูขาดๆเกินๆเดินทางมาถึงนาทีที่60 1ชั่วโมงของการแข่งขันทีมเยือนวิทได้ประตูขึ้นนำครับจากจังหวะฟรีคิกของไฟซอลซายเยสเต้ที่มันจงปั่นด้วยเท้าขวาบอลเกือบจะเสียบเสาแรกอยู่แล้วครับแต่ยังมีทางด้านของกิตติคุณแจ่มสุวรรณครับนายทวารเจ้าถิ่นยังไม่เมอครับลอยตัวปัดลูกนี้ออกหลังไปได้บุดวิดเกมดำเนินเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับสกอร์ยังอยู่ที่0ประตูต่อ0นาทีที่84เกือบมีดราม่าของเกมเกิดขึ้นครับจังหวะที่นฤพลพุทซ้อนอดีตขวัญใจของวัวชนแดนใต้หาจังหวะแต่งบอลเข้าเท้าขวาก่อนที่จะตะบันระยะกว่า35หลาบอลพุ่งแหวกอากาศผ่านมือนินูรุดดินนายทวารทีมเยือนไปแล้วครับแต่ยังมีคานที่ช่วยชีวิตทีมเยือนเอาไว้ได้ท้ายเกมแนวรุกของทั้ง2ทีมยังคงเจาะเกมรับคู่แข่งไม่ได้ครับจบเกมแบ่งแต้มกันไปแบบไลฟ์สกอร์เจ้าถิ่น BBC UFC ครับขยับขึ้นมาลังอันดับ7ของตารางขณะที่สงขลายูไนเต็ดยังคงลังอยู่ที่อันดับ11ของตารางตามเดิมเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์กุนซือเลือดปลาดิบของทั้ง2ทีมครับว่าจะมีความคิดเห็นหลังเกมนี้อย่างไร BBC against Anton and BBC against Nakompazon เขาคิดว่าวันนี้ BBC จะเล่น 3-4-3 แล้วก็เป็นไปตามที่เขาคาดหวังที่เขาคิดซึ่งเขาก็เตรียมแผนมารับมือวันนี้ก็ยอมรับว่าวันนี้เรามาที่นี่มาเป็นเกมเยือนเราก็ทำได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะจบสกอร์หลายครั้งอยู่การมาเล่นเป็นเกมเยือนแล้วก็ได้1คะแนนกลับบ้านก็ถือว่าโอเคครับเปิดมาจนบอสไซก็เป็นแมตช์ที่ดีสำหรับทั้ง2ฝ่ายนะครับที่เราพลาดอย่างเดียวคือประตูทีมเราเล่นได้ดีแล้วในทางเป็นทีมก็คือเราก็ต้องคอยระวังตรงบอลสวนกลับของผู้ขัดด้วยหลังจากนี้ลีกฟุตบอลในบ้านเราจะหยุดพักการแข่งขันร่วมๆ1เดือนเต็มครับก็ถือเป็นโอกาสดีที่แต่ละทีมจะมีเวลากลับไปปรับจูนสโมสรของตัวเองกันอีกครั้งเพื่อกลับมาทำผลงานให้ดีกว่าเดิมณัชนนท์โชติช่วงทีมข่าว SMM Sport รายงานWe'll be right back.
แต่นั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับในช่วงล่วงลึกกรีกรองนะเราก็ส่งทีมงานนะครับก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะน่าจะมีทีมงานเนี่ยเดินทางไปทำสกู๊ปความพร้อมหรือว่าเกมการแข่งขันนะครับในเกมที่น่าสนใจเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงนี้ยังพอมีเวลาเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์หนึ่งคู่ซึ่งบอกคู่นี้สุดมันเลยนะพัทยาเล่นในบ้านพบกับเพื่อนตำรวจครับนี่ครับการเล่นที่บ้านก็คือสนามดอลฟินสเตเดียมหรือว่าสนามเทศบาลหนองปือนะครับดูจังหวะนี้พัทยาได้ลุ้นก่อนจะยิงไปยังติดแล้วก็คือเหมือนจะเป็นแฮนด์บอลใช่ไหมปฏิภาณเพชรภูนะครับแล้วก็ดูจังหวะนี้โอ้โหดึงประตูต่อ0นะครับนิโคลาโคมาเซ็กนะครับยิง1-0นาทีที่32นะนี่แฟนบอลถือว่าค่อนข้างเยอะนะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะตอนนี้สำหรับพัทยาแล้วก็พัทยายังเดินเกมบุกกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูจังหวะนี้ขึ้นมาอีกครั้งดูครับจังหวะนี้เปิดยาวเข้าไปแล้วก็ขึ้นโขคนเดียวคือไม่มีแนวรับตำรวจที่ประกบเลยนะดูง่ายไปหมดเลยนะประตูแรกแล้วก็เป็นนิโคล่าคนเดิมนะบวกประตูที่2ในช่วงนาทีที่36นะครับโอ้เจ้าตัวสะใจนะวิ่งมาดีใจกับแฟนบอลนะครับครึ่งหลังยังไม่พอดูจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วก็ยิงนี่ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นจังหวะในช่วงครึ่งแรกนะก็ได้ลุ้นอีกนะครับแฟนบอลดูครับก็ถือฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะพัทยาเริ่มคืนขึ้นแล้วใช่ครับผมแล้วก็ดูในช่วงครึ่งหลังนะครับพัทยาก็ยังทำได้ดีกว่าชัดเจนแล้วก็ดูจังหวะนี้หลุดขึ้นมามิรานบูบาโลนะครับเห็นดูจังหวะนี้ครับแล้วก็โอ้โหคือประตูนี้ส่งเข้าประกวดประจำสัปดาห์หรือว่าประจำฤดูกาลได้เลยนะนั่นดูเจ้าตัวนี้ดีใจถอดเสื้อเลยนะไม่รู้โดนใบอะไรหรือเปล่านะเนี่ยน่าจะโดนใบเหลืองตามกฎนะโอ้ชิปเข้ามาง่ายๆนะสี่ห้าเป็น3-1นะครับแต่จังหวะนี้ตำรวจไม่ยอมเลยก็ได้หม่งโดยสุรชาติสารีพิมพ์นะครับไล่มาเนี่ยนาที70เป็น1-3ไม่ยังพอมีโอกาสนะแต่พัทยาโดนยิงไปลูก3แป๊บเดียวดูจังหวะนี้หม่งย้อยโอ้โหคือทำอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดนะครับแล้วคนยิงเนี่ยเป็นทางด้านของรีวอนยังนะค่ะคือบอกมันจะไม่เข้านะมันก็ย้อยข้ามเข้าไปได้เข้าไปนะครับแต่ก็ดูจังหวะนี้ไม่พอพัทยาลุยแหลกแล้วก็ดูครับมิลานบูบาโลไปง่ายๆแล้วก็จังหวะนี้เหมือนจะได้ฟรีคิกนะหน้าเขตโทษดูให้ดีจังหวะนี้ปั่นเข้าไป5-1เป็นทางด้านของรามิเรสโรเบโต้นะค่ะเป็นตัวสำรองที่ลงมาในครึ่งหลังนะครับจบเกมพัทยาเอาชนะไปได้5-1แล้วก็โอ้โหเป็นผลงานที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมของเจ้าบ้านแล้วก็ยัดเยียดความปาใช้ให้กับสโมสรเพื่อนตำรวจเป็นทีมแรกของฤดูกาลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ที่ทำการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับค่ะเริ่มจากวันเสาร์ค่ะพัทยายูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มเพื่อนตำรวจไป5-1ค่ะพีทีทีระยองเปิดบ้านเอาชนะอ่างทอง FC ไป1-0ส่วนคู่สุโขทัย FC ที่เจอกับนครปฐมเนี่ยก็คือยุติการแข่งขันนะเพราะว่าเกิดพายุลูกเห็บเนี่ยตกกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวมีการตัดสินกันอีกทีนึงนะคู่นี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็อีก2คู่ค่ะ Air Force เอาชนะอยุธยาไป3-1ไทย Honda เปิดบ้านถล่มพิจิตรไป5-0ค่ะครับผมแล้วก็มาดูในวันอาทิตย์บ้างแล้วกันนะครับวันอาทิตย์เนี่ยก็มี BBCU ที่ดูไปนะก็เสมอกับสงขลาไป0-0นะครับประจวบ FC ไพ่คาบ้านต่อกระบี่ FC ไป2-3นะสมุทรสงคราม BPU ก็เอาชนะตราด FC ไป6-2ถือว่าโอ้โหเยอะเลยอ่ะ2เกมโดนยิงค่อนข้างเยอะนะ10ประตูแล้วนะใช่แล้วผมก็มีภูเก็ตผมว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เซอร์ไพรส์ประจำสัปดาห์เลยภูเก็ตเล่นในบ้านนะครับโดนยาสูบ FC ซึ่งเกมเยือนยังไม่มีคะแนนนะบุกมาถล่ม3-0นะครับแล้วก็เชียงใหม่เล่นในบ้านเอาชนะบางกอก FC ไปได้1-0ส่วนตารางคะแนนล่าสุดนะครับในทีมกลุ่มบนเนี่ยก็จะผูกเป็นเพื่อนตำรวจนะครับมีอยู่30คะแนนถึงแม้จะแพ้เกมล่าสุดแต่ทีมที่ตามมาก็สะดุดเหมือนกันนะตอนนี้นำหน้าทีมรองจากขุยอ่างทองซึ่งอ่างทองเนี่ย2เกมหลังสุดไม่มีคะแนนเลยนะแต่ยังกินบุญเก่านะมี22คะแนนเป็นรองจากฝูงนะครับตัวอันดับ3เป็นทีมที่แรงขึ้นมาในช่วงหลังคือ Air Force Central FC 4เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยมี22คะแนนนะครับส่วน4เป็นนครปฐมนะครับมี20เท่ากับ5คือภูเก็ตมี20คะแนนค่ะมาต่อกันที่อันดับที่6นะคะอันดับที่6ประจวบค่ะมี19คะแนนเท่ากับอันดับที่7 BBCU นะคะอันดับ8พิจิตร FC มี18คะแนนอันดับที่9พัทยามี18อันดับที่10ไทย Honda ก็มี18เท่ากันค่ะ
แล้วก็ต่อด้วยอันดับที่11นะคะสงขลามี17คะแนนเท่ากับอันดับที่12เชียงใหม่ FC อันนี้ก็หนีจากโซนหนีตายมั้ยมาขึ้นมาล้างอันดับ12แล้วมี17คะแนนเท่ากันค่ะอันดับ13สุโขทัยมี16คะแนนอันดับที่14กระบี่ FC มี16คะแนนส่วนอันดับ15 PTT ระยองมี16คะแนนซึ่งอยู่ในโซนตกชั้นแล้วนะ PTT ระยองครับผมอันนี้ก็ไปในโซนสุดท้ายบ้างแล้วกันนะก็มีบางกอกอันดับ16มี15คะแนนนะครับแล้วก็สมุทรสงคราม BTU มี14คะแนนแล้วก็มีทางด้านของตลาด FC นะขอไปยาสุ18นะครับมี11ชนะเกมเดียวขึ้นมาจากบุ้ยมาอยู่อันดับ18เลยนะส่วนทีมที่ผลงานแย่ในช่วงหลังคือตลาด FC นะครับมีอยู่10คะแนนเท่านั้นส่วนทีมบุ้ยกลับมาประจำการเหมือนเดิมใช่ค่ะที่ FC นะครับมี9คะแนนเท่านั้นนะนี่ก็เป็นในส่วนของภาพรวมทั้งหมดนะครับในการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น1ซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านมาก็13เกมก็จะมี4ทีมที่ยังไม่มีสรุปคือพัทยาบางกอกอันนี้คือโปรแกรมเนี่ยเขาเว้นไว้1นัดใช่ไหมใช่ก็คือจะเลื่อนไปแข่งในวันที่13มิถุนายนนี้ใช่ครับผมส่วนประเด็นที่แฟนบอลสนใจคือกรณีของสุโขทัยกับทางด้านของนครปฐมนะครับเดี๋ยวรอในเบรกต่อไปแล้วกันนะครับเราจะมีรายละเอียดต่างๆว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมีบทสรุปอย่างไรในวันพรุ่งนี้ที่สมาคมฟุตบอลนะครับข้อความเดี๋ยวบอกอีกนิดนึงแล้วกันนะก็พิมพ์ทีวีเป็นภาษาอังกฤษเว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะเดี๋ยวเบรกต่อไปพบกับเราสองคนเหมือนเดิมครับนะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Let's Go Division 1นะผมนี่เกือบจำรายการผิดตลอดเลยนะ เดี๋ยวจะสับสนกันนะทีนี้ครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยมันมีข่าวใหญ่น่าสนใจ2เรื่องเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คือกรณีของการเปิดตัวกุนซือใหม่ของสโมสรเพื่อนตำรวจนะครับวันนี้เนี่ยก็ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามบุญยะจินดานะครับกุนซือคนใหม่เพื่อนตำรวจก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นโค้ชแบนทศตวรรณศรีปานนะครับอดีตกุนซือของสโมสรเก๊าสระบุรี FC วันนี้ก็ควงคู่กับคุณสำนิษฐ์บัณฑิตกฤษดานะซึ่งเป็นประธานบอร์ดบริหารของสโมสรเพื่อนตำรวจนะครับก็ถือว่าตามคาดนะใช่เพราะหลายๆคนก็คาดเดาไว้แล้วว่าอาจจะเป็นพี่แบนอยู่แล้วใช่ครับผมเนี่ยโค้ชแบนเนี่ยก่อนหน้านี้เขาว่าเนื้อหอมนะถูกทีมงานทีมชาติไทยอย่างโคซิโก้เนี่ยทับทามไปช่วยงานด้วยรวมถึงยังมีทีมจากศึกดิวิชั่น1รวมถึงเจ้าศึกไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็มีการทับทามเหมือนกันนะและก็ล่าสุดทำการเปิดตัวสัญญาเนี่ยไม่มีการระบุนะว่าเซ็นกันกี่ปีแต่ดูแล้วเบื้องต้นน่าจะจบฤดูกาลเป็นอย่างน้อยนะครับผมนี่บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับของทั้งสองท่านไปเริ่มกันที่คุณสำนิษฐ์บัณฑิตกฤษดาแล้วกันซึ่งเป็นบอสใหญ่ของสโมสรเพื่อนตำรวจครับทีมฟุตบอลเพื่อนตำรวจนะฮะก็ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาว่างผมก็จะเข้าไปดูฟุตบอลในทุกๆสนามหลายๆสนามไม่ว่าจะไทยลีกหรือดีหนึ่งดีสองผมก็เข้าไปดูนะครับก็เราได้เห็นในส่วนของทีมสระบุรีที่พี่แปนแกเคยทำทีมอยู่แล้วเคยเข้าไปดูสระบุรีเล่นมา4นัดก็รู้สึกว่าพี่แบนเนี่ยเขาทำทีมสระบุรีได้น่าทึ่งนะครับเป็นบอลระบบแล้วก็นักบอลทุกคนมีความรับผิดชอบมีวินัยในเกมสูงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าความแตกต่างระหว่างแท็กติกของพี่แบนกับของทางพี่แท็กที่ทำมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของการสื่อสารนะครับว่าผมมองว่าพี่แบนเนี่ยเป็นนักปฏิบัติแกจะไม่ได้เป็นนักการตลาดนะครับที่จะออกมาแล้ว PR ตัวเองแต่ภาคปฏิบัติที่แกทำเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างผลงานแกเนี่ยโชว์เห็นในสนามแล้วปีที่แล้วที่สระบุรีได้เลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่า 50% ขึ้นไปเนี่ยเป็นผลงานของพี่แบนล้วนๆในส่วนของนักฟุตบอลที่แกสามารถสร้างแกวางระบบได้แกสามารถเทรนนักฟุตบอลที่ระดับ D2 ระดับ D1 ระดับโนเนมอย่างเงี้ยให้ขึ้นไปไทยลีกได้เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งแล้วผมก็เฝ้ารอว่าจะได้ร่วมงานกับพี่แบนวันใดวันหนึ่งนะครับตั้งแต่หลังจากที่เราเสียพี่แท็กมาก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าไม่มีโอกาสนะครับแต่พอได้พูดคุยกับพี่แบนแล้วถึงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ผมมองว่าพี่แบนน่าจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดสำหรับสโมสรแห่งนี้ครับครับผมก็คุณบิ๊กนี่บอกว่าโค้ชแบนเป็นโค้ชที่ใช่นะก็สไตล์การทำทีมต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกับโค้ชแท็กเลยซึ่งโค้ชแท็กก็เป็นคนที่พูดน้อยแต่ทำงานเยอะเช่นเดียวกับโค้ชแบนเช่นเดียวกันนะครับเราไปดูฟังสัมภาษณ์ของกุนซือป้ายแดงของตำรวจบ้างแล้วกันโค้ชแบนทศตวรรณศรีปานครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะที่ทางคุณบิ๊กแล้วก็สโมสรตำรวจเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็พยายามที่จะจริงใจแล้วก็จริงจังในการติดต่อไปนะเพราะว่าผมอย่างที่บอกว่าอยากหลังจากออกมาจากซาอุดีเนี่ยก็อยากจะพักผ่อนพักสักระยะหนึ่งนะแต่ว่าก็ใช้เวลาในการตัดสินใจกับหลายๆทีมที่ยื่นข้อเสนอมาไม่ว่าจะเป็นทีมระดับไทยลีกเองระดับD1เองแล้วก็ระดับD2เองซึ่งก็มีอยู่หลายทีมพอสมควรในการตัดสินใจแต่ว่า
ที่เลือกตำรวจเนี่ยเพราะว่าคุณบิ๊กพยายามที่จะติดต่อแล้วก็ใส่ใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พูดถึงแนวทางการทำทีมซึ่งผมไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพราะว่าคุณบิ๊กเป็นคน อยากจะให้ผมมาทำแนวทางในสไตล์การทำทีมแบบที่สาบีทำในการเล่นบอลกับพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเขาอยากเห็นระยะยาวในการที่จะพัฒนาตำรวจให้ไปสู่ในแนวทางการเล่นที่มีเอกลักษณ์แบบนี้อะไรเงี้ยก็เห็นเป็นแนวทางเดียวกันแล้วผมก็คิดว่าคุณพี่เป็นคนหนุ่มไฟแรงในการที่จะผลักดันสโมสรตำรวจให้ก้าวหน้าดังนั้นก็ถึงกับเรามีเป้าหมายที่ตรงกันแล้วตำรวจเองก็ชัดเจนในเรื่องของการที่จะเลื่อนชั้นซึ่งผมเองก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าตัวเองก็น่าจะมีศักยภาพในการที่จะพาทีมตำรวจขึ้นชั้นไทยลีกให้ได้ก็ต้องรอดูด้วยกันนะเป้าหมายของเพื่อนตำรวจแน่นอนคือการคว้าแชมป์ฟุตบอลดิวิชั่น1ฤดูกาลนี้พร้อมทั้งคว้าสิทธิ์กลับไปโลดแล่นในเวทีของไทยพรีเมียร์ลีกนะผมว่ามาเหมาะจอยนะอย่างเกมล่าสุดเพิ่งแบบว่าแพ้ไปแล้วก็ตอนนี้ได้กุญซือที่เป็นกุญซือที่มีชื่อเสียงแล้วก็น่าจะถูกใจแฟนบอลของเดอะโพลิสพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่อย่างที่เราเกิดมาเมื่อเบรกที่ผ่านมาคือกรณีของเกมดิวิชั่น1คู่ระหว่างสุโขทัย FC กับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับย้อนกลับไปในเกมวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งใครได้ติดตามเกมว่าไปชมเกมที่สนามเนี่ยคือเกมมันก็ดำเนินการปกตินะแต่ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาประมาณแค่6นาทีนะครับเกมต้องยุติลงเนื่องจากมีพายุฝนหรือว่าพายุลูกเห็บเนี่ยพัดถล่มลงมาซึ่งมันไม่เฉพาะแค่ไฟดับอย่างเดียวนะแต่มันมีลูกเห็บเนี่ยไปแบบไปชนในส่วนของกระจกบริเวณในห้องต่างๆของสนามกีฬาทุ่งทะเลหลวงเนี่ยทำให้มันแบบว่าต้องแตกออกมาแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนนี่อย่างในภาพเลยใช่ใครได้ดูภาพเนี่ยมีเด็กคนนึงนะน้องวินิพนธ์โอ้โหแล้วแบบน่ากลัวมากเป็นแผลเยอะมากบริเวณหน้าผากนะเห็นว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยเกิน10รายนะก็อาจจะมีอาการที่มันแบบว่ามีทั้งเบาแล้วก็หนักเกินไปนะครับล่าสุดเนี่ยกรณีนี้คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเจ้าบ้านจะโดนปรับแพ้หรือเปล่าแพ้0-2ตามกฎหรือว่าคู่นี้จะอาจจะทำการแข่งขันใหม่นะครับล่าสุดเนี่ยบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกก็เตรียมที่จะบทสรุปหรือว่าประชุมในเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับใช่ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเกมมันต้องยุติลงแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะทางสโมสรสุโขทัยเนี่ยเตรียมส่งนายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะเป็นประธานสโมสรเนี่ยพร้อมกับคุณเขตพงศ์กุลนาถสิริผู้จัดการทีมเนี่ยเข้าชี้แจงกับเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะก่อนที่จะมีบทสรุปว่าจะต้องมีการแข่งขันใหม่หรือเปล่าในช่วงเวลาที่เหลือหรือว่าจะต้องมีการปรับให้เจ้าบ้านเนี่ยแพ้ไป0-2นะใช่ครับผมก็ต้องรอดูนะอันนี้ผมก็เห็นใจอันนี้พูดเลยนะของคนที่ทำข่าวฟุตบอลนะคือเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่สุดวิสัยเป็นพายุแต่ถ้ามันต่างจากกรณีที่ฝนตกแล้วไฟดับอันนี้คือโอเคมันต้องโดนปรับแพ้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่นี้คือมันเป็นพายุแล้วมันค่อนข้างรุนแรงด้วยแล้วมันเสียหายเยอะไงอย่างที่เราเห็นในภาพใช่ก็มีคนที่รับบาดเจ็บหลายคนเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่เกินช่วงเย็นๆบทสรุปในเรื่องนี้จะออกมาในลักษณะใดนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันแล้วกันนะครับก็มีประมาณเท่านี้ด้วยกันในส่วนข่าวสารนะครับในช่วงท้ายดูข้อความนิดนึงนะข้อความวันนี้ก็ส่งมาพอสมควรเหมือนกันนะครับบอกว่าพี่ครับ SMM TV จะถ่ายทอดสดฟุตบอลกับฟุตซอลคู่ไหนถ้าฟุตซอลถ้าวันเสาร์นะคะ16ถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยจะมีถ่ายที่2โซนเหนือลพบุรีเจอกับอุตรดิตถ์ในเวลา 17:00 นนะคะใช่ครับส่วนฟุตซอลก็คือคู่ภูเก็ตยูไนเต็ดเจอกับอยุธยาซิตี้ในเวลา 19:00 นนะอันนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะคะมี D2 1คู่ค่ะโซนภาคกลางและวันออกนะคะปราจีนเจอกับระยองในเวลา 16:00 นแล้วก็ฟุตซอลสุราษฎร์ธานีเจอกับมอภาคขอนแก่นในเวลา 18:00 ค่ะครับผมก็รอติดตามนะเสาร์อาทิตย์นี้เราก็ยังมีฟุตซอลและก็ฟุตบอลดิวิชั่น2ให้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็บอกว่า PTT ระยองกลับมาแล้วขอข่าวด้วยครับ PTT ระยองเกมล่าสุดชนะอ่างทองไป1-0นะดูแล้วน่าจะช่วยเซฟเก้าอี้ขออาจารย์พยงได้พอสมควรคือมันพอดีเลยไงผมเชื่อว่าถ้าเกมล่าสุดปตท.ไม่ชนะผมว่ามีการมีเด้งนะเนี่ยโค้ดแน่นอนนะแต่อันนี้คือผมว่าสถานการณ์เนี่ยมันยัง50-50เพราะถ้าพูดโดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะดีแต่ผลงานในช่วง13นัดมันยังไม่ค่อยถูกใจบอร์ดเท่าไหร่นะต้องรอดูผมเชื่อว่าน่าจะยังให้โอกาสอาจารย์พยงหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะถ้าปรับเปลี่ยนโค้ดใหม่มาตอนนี้เนี่ยก็มีเวลาในการคุมทีมฝึกซ้อมปรับจูนทีมในช่วงพักเบรกใช่เบรกประมาณเดือนนึงนะใช่อยู่ที่บอร์ดนะเดี๋ยวผมจะติดตามข่าวมาให้แล้วกันนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เขาบอกพี่ครับแฟนพี่มีเล่นไทยลีกกันดีหนึ่งอันนี้มีแฟนนักบอลเหรอครับเนี่ยอุ้ยตายแล้วยังไม่มีทั้งไทยลีกทั้งดีหนึ่งแล้วก็ดีสองครับผมแล้วก็ว่าขอขาดตลาด FC ค่ะตลาดก็อย่างที่ทราบกันว่า
บุกไปแพ้ให้กับปาทู2ประตูต่อ6ดีนะช่วงนี้โอ้โหระส่ำมากซึ่งทางโค้ชหวังเองเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่บอร์ดแล้วว่าจะพิจารณายังไงว่าจะให้ทำต่ออีก6นัดที่เหลือหรือเปล่าหรือจะยังไงเดี๋ยวน่าจะติดตามกันเร็วๆนี้แหละใช่ก็ผมเชื่อว่าบทสรุปน่าจะมีการพูดคุยในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนเพราะถ้ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้มันก็โอเคนะมีการในการปรับจูนทีมข้อความสุดท้ายแล้วกันนะครับมีว่าแพร่ยูไนเต็ดมีโอกาสไปดีหนึ่งอยู่ไหมครับแค่ปีนี้เหรอผมว่าว่ามีทุกทีมแหละถ้าไม่ได้อยู่ในโซนที่มันบ๊วยจริงๆแล้วผลงานไม่ดีเนี่ยมันจะมีโอกาสเพราะมันยังไม่จบเล็กแรกยังมีโอกาสทุกทีมก็เอาใจช่วยละกันให้แพ้ขึ้นมาเพราะว่าเห็นส่งมาหลายรอบเหมือนกันนะใช่ครับผมก็ขอบคุณข้อความที่ส่งมาวันนี้ละกันนะครับวันนี้ผมกับน้องมิ้นรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ